ประเดิมพักแรกเดินหาเสียงรอบตลาดเทศบาลนครแม่สอดค่ะว่าทีด่ดรธิคพลทวีเกื้อกุลกิจผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากเขต2พักพลังประชารัฐหมายเลข5และทีมงานได้เดินหาเสียงรอบเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปตามบ้านและร้านค้าต่างๆพบพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านในตลาดแม่สอดซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และเดินทางไปพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุที่วัดมณีไพรสนอำเภอแม่สอดเพื่อขอคะแนนเสียงจากพ่อหลวงแม่หลวงและพูดถึงนโยบายของพรรคพลังประชารัฐกับสิทธิของผู้สูงอายุการดูแลสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งสร้างความพอใจในนโยบายกับกลุ่มผู้สูงอายุอย่างมากในนโยบายของพรรคพลังประชารัฐและด้วยความที่ยังเป็นผู้สมัครคนหนุ่มไฟแรงของว่าที่ดรธีกพลทวีเกอร์กุลกิจ ทำให้ผู้สูงอายุชอบใจและบอกเป็นภาษาเหนือว่าน่าฮักน่าเอนดูแต๊ะว่าที่ดอ,อร์ธีกะพลทวีเกื้อกุลกิจผู้สมัคร,รสอสอตากเขตสองหมายเลขห้าพักพลังประชารัฐกล่าวว่าตนเองต้องการเข้ามาทํางานแทนชาวบ้านด้วยความจริงใจและไม่ขอขัดแย้งกับใครขอก้าวข้ามความขัดแย้งรวมพลังสร้างบ้านสร้างเมืองขอนํานโยบายพักมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงทั้งบัตรประชารัฐเพิ่มสิทธิคนไทย พักหนี้กองทุนสปกอใช้ประโยชน์โอนสิทธิเพิ่มมูลค่าชาวนาขายข้าวได้ในราคาคนไทยอยู่ในสังคมประชารัฐชีวิตปลอดภยัยปลอดยาเสพติดสุขภาพอนามัยดีและสุดท้ายว่าที่ดรธิ ur, คพลทวีเกื้อกุลกิจบอกว่าผมไม่มีเล่เหลี่ยมการเมืองพกหัวใจมาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนรายงานข่าวแจ้งว่าว่าที่ดรธิ ur, คพลทวีเกื้อกุลกิตผู้สมัครสสตากเขตสองหมายเลขห้า พักพลังประชารัฐและทีมงานได้ใช้เวลาตลอดเกือบทั้งวันในวันนี้หาเสียงในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยการเดินเคาะประตูบ้านซึ่งค่อนข้างได้รับการต้อนรับที่ดีสำหรับว่าที่ด็เตอร์ธีขพลทวีเกื้อกุลกิจเป็นบุตรชายคนเล็กของนายนะัทวุฒิทวีเกื้อกุลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก